Class Start Academy สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการจำเดือนทั้ง12เดือนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็จะมาดูได้ว่าเราจะจำอย่างไรนะคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยมีกี่วันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คงไม่ยากใช่ไหมคะลงท้ายด้วยคมก็จะมี31วันลงท้ายด้วยยนต์ก็จะมี30วันยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์มี28หรือ29วันนะคะเริ่มต้นนะคะให้มองไปที่กำปั้นของตัวเองค่ะเราจะนำจำนวนวันไปใส่บนนิ้วมือนะคะเอาละค่ะเริ่มที่เลข31นะคะให้ใส่อยู่บนนิ้วชี้นะคะแล้วก็ที่ระหว่างร่องนิ้วขยับมาก็จะใส่28หรือ29นะคะบนนิ้วนางค่ะก็สลับมาที่31เหมือนเดิมนะคะแล้วร่องนิ้วก็จะใส่เป็น30นะคะขยับมาเป็นบนนิ้วนางนะคะก็จะเป็น31ค่ะแล้วร่องนิ้วนะคะก็จะเป็น30ค่ะสุดท้ายที่นิ้วก้อยบนนิ้วก้อยก็จะเป็น31อย่างนี้นะคะสลับกันไปค่ะต่อมาก็เขียนเดือนไว้ที่ด้านบนนะคะเดือนแรกเลยค่ะ January ขยับมานะคะก็จะเป็น February นะคะแล้วก็สำหรับ31ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Marchนะคะแล้วก็30ค่ะก็จะเป็น April นะคะ31ค่ะ May30นะคะก็จะเป็น June แล้วก็31ก็จะเป็น July หลังจาก July เราก็เขียนย้อนขึ้นไปนะคะเป็นAugust แล้วก็ September แล้วก็ October แล้วก็ November นะคะและสุดท้ายก็คือ December นะคะเอาละค่ะทีนี้มาถึงหลักการในการที่เราจะจำเดือนชื่อเดือนนะคะทั้ง12เดือนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเราก็จะต้องใช้เพลงค่ะเข้ามาช่วยในการจำลองฟังดูนะคะ January February March and April May June July and August September October November and December These are the months of the yearคุณพ่อคุณแม่ลองให้น้องๆฝึกร้องเพลงตามดูนะคะก่อนน้องๆนอนก็ลองร้องเพลงด้วยกันดูค่ะน่าสนุกนะคะได้ความรู้ด้วยค่ะ